ิดคุณครูเติมตัวนี้บ้างลอลิงเป็นอักษรอะไรคะตำเดียวอีกเช่นเดียวกันแล้วถ้าเกิดคุณครูหาคำใหม่มาให้เด็กๆอย่างเช่นคำว่าตอนนี้มีพยัญชนะต้นกี่ตัวพยัญชนะต้นกี่ตัวคะพยัญชนะต้นยังเป็นแค่2ตัวนะคะวอแหวนตัวนี้คืออะไรเป็นสระอัวนั่นเองงูเป็นตัวสะกดและทำไมมันไม่เห็นรูปสระล่ะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม่หันอากาศจะหายไปนั่นเองเข้าใจยังเข้าใจยังคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวที่เป็นนางเอกของเรื่องก็คือตัวหอหีบแล้วตัวที่จะมาช่วยนางเอกตัวอะไรบ้างอักษรตำเดียวมีตัวอะไรบ้างเริ่มแรกเลยถ้าหนูขึ้นวอแหวนเดี๋ยวหนูก็จะหาตัวไม่ถูกอีกว่ามีตัวอะไรบ้างตัวงองูยอหญิงนอหนูมอม้าลอเรือลอลิงวอแหวนตัวอะไรอีกตัวอะไรอีกครบไหมยังอักษรตำเดียวมีตัวอะไรบ้างตัวอะไรคะนอนเนนนอนเนนครบไหมยังครบไหมยังมันมีทั้งหมดกี่ตัวคะกี่ตัวคะสิบตัวสิบตัวมีตัวอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9เหลือตัวเดียวตัวอะไรเอ่ยใครคิดว่าตัวนี้ใครคิดว่าตัวนี้โอ้ใครคิดว่าตัวนี้ใครคิดว่าตัวนี้ใครเสนอเมื่อกี้อีรันเสนอมาใช่ตัวนี้ใช่ไหมคะอีรันใช่ไหมลูกอีรันเสนอซีซัวแล้วเพื่อนไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นตัวไหนระหว่างตัวนี้กับตัวเนี้ยพ่อสำเภากับรอจุฬาเพราะฉะนั้นตัวที่ต้องตกไปก็คือตัวพ่อสำเภานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นครบไปยัง10ตัวครูบอกแล้วว่าถ้าสมมุติว่าหนูเรียงแบบนี้หนูก็จะนึกไม่ออกว่าตัวไหนมันหายไปแต่ถ้าหนูเรียงตามลำดับคำที่หนูอ่านงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกหนูก็จะจำได้ว่าอักษรตำเดียวมีตัวอะไรบ้างครูบอกว่าอักษรเหล่านี้จะไปช่วยใครช่วยเป็นไงไปช่วยนางเอกนะคะนางเอกก็คือตัวไหนตัวนี้แหละนางเอกผู้ช่วยนางเอกก็คือตัวเหล่านี้แล้วเราจะได้คำมาให้เด็กๆอ่านกันนั่นเองนะคะอักษรนามที่อ่านออกเสียงพยางค์เดียวก็คืออักษรนามที่อ่านออกเสียงพยางค์เดียวนะคะที่คุณครูบอกจำได้หรือเปล่าเอ่ยอะไรคะตัวที่มีหอมานำนั่นเองเราอ่านออกเสียงแค่พยางค์เดียวเราจะอ่านอะหวานไหมอะวานไหมอะลามไหมหรืออะลวงไหมไม่เราอ่านออกเสียงแค่พยางค์เดียวนะคะเอาล่ะถ้าเด็กๆยังไม่แน่ใจว่าโอแล้วเราจะทำยังไงดีเนี่ยเราจะถึงจะจำได้มาดูที่เพลงของคุณครูกันเพลงหอนำ
พร้อมอย่างเด็กโมนาอ้าวอ่านพร้อมกันดังๆค่ะเอาเอาใหม่เวลาที่อ่านคุณครูไอ้อ่านต้องอ่านทั้งหมดอิบรันฟังแล้วไม่เข้าใจชอบคิดตามใจฉันแล้วก็อ่านไปเรื่อยเปื่อยฟังคำสั่งคุณครูบอกว่าไอ้อ่านเพลงหนูก็ต้องอ่านตั้งแต่บรรทัดแรกอ้าว1 2 3เนี่ยแล้วทำไมหมอลำกำหนดกฎหมายอ่านอย่างนี้เหรอเวลาอ่านอะเป็นไงคะใส่ทำนองให้ครูเสร็จสับเลยกำหนดกับกฎหมายเป็นยังไงคะลูกเป็นคนละคำกันคุณครูไม่ได้เว้นช่องไปเพราะฉะนั้นขอแก้นิดหนึ่งนะคะอ้าวได้ยังต่อไปค่ะวาดหรือหวาหอช่วยนำเอ่ยขอช่วยนำครันเราไม่แปรผันคำหอนำจำให้ดีเอ่ยร้องเพลงเองหนึ่งเที่ยวร้องเพลงได้ไพเราะมากอ้าวมาดูที่ว่าเทปมันจะร้องเพราะกว่าเราไหมอ้าวนะคะเพลงหอนำThank you.
ค่ะรู้จักคำหอนำไหมยังรู้จักหอนำที่คุณครูพูดถึงเราจะอ่านออกเสียงเป็นขีพยางค์คะหนึ่งพยางค์นั่นเองนะคะเรามาดูมาสรุปกันนิดหนึ่งนะคะลูกแล้วเดี๋ยวจะได้ต่อกันนะคะอ่านพร้อมกันค่ะหอนำอักษรต่ำเดียวหอนำเมื่อหอนำอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำเดียวเมื่อสักครู่นี้คุณครูเขียนให้ดูยังเขียนแล้วเขียนแล้วถ้ายังจำไม่ได้ดูอีกทีอ้าวมีทั้งหมดกี่ตัวคะ10ตัวนะคะเมื่อหอนำอักษรต่ำเดียวนะคะตัวหอหีบที่คุณครูบอกว่าเป็นนางเอกแล้วก็ตัวเหล่านี้จะเป็นตัวผู้ช่วยนั่นเองนะคะอ้าวอ่านพร้อมกันเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนยังจำได้ว่าอักษรสูงนะคะเสียงของเขาที่ไม่มีรูปอนยุกต์คือเสียงอะไรคะยังจำได้ไหมคะอักษรสูงเราผันได้กี่เสียง3เสียงพื้นเสียงที่ไม่มีรูปอนยุกต์คือเสียงจัตตวาเพราะฉะนั้นหอหีบเป็นอักษรสูงเสียงของเขาก็คือเสียงจัตตวาตัวที่มาอยู่กับหอหีบนะคะที่อยู่ตามหลังหอหีบนะคะเราจะผันเหมือนกับหอหีบนั่นเองนั่นก็คืออักษรสูงนักเรียนลองดูสิตัวเหล่านี้มันคืออักษรต่ำเดียวเมื่ออักษรต่ำเดียวเนี่ยเสียงของมันคือเสียงที่ไม่มีรูปอนยุกต์เสียงสามัญผันรูปเอกเป็นเสียงโทผันรูปโทเป็นเสียงตรีนะคะเพราะฉะนั้นไอตัวที่ตามมันจะอ่านไปเท่ากับเสียงของตัวที่นำนั่นเองอ่ะเรามาดูคำนี้นิดนึงคำนี้อ่านว่าอะไรมันอ่านว่ามันคือเสียงมอม้าอักษรต่ำเสียงพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญแต่ตอคุณครูเอาหอหีบใส่เข้าไปอ่านกลายเป็นมันเพราะฉะนั้นอ่านเท่ากับตัวที่อยู่ข้างหน้ามันเลยตัวข้างหน้าคือตัวอะไรคะหอหีบนั่นเองอ่ะพอจะได้ยังพอจะได้ยังคะถ้าอย่างนั้นถ้าคุณครูสรุปสรุปอักษรนำมีกี่ประเภทที่เราเรียนกันไปแล้วกี่ประเภทคะประเภทไหนบ้างประเภทไหนบ้างคะเมื่อกี้เราอ่านออกเสียงเป็น2พยางค์และตอนนี้เราอ่านออกเสียงแค่1พยางค์เพราะฉะนั้นอักษรนำมีกี่ประเภท2ประเภทก็คืออ่านออกเสียงพยางค์เดียวก็คือมีตัวหอหีบนำกับประเภทที่2คืออ่านออกเสียง2พยางค์ที่มีตัวอะไรนำได้บ้างอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวหรือจะเป็นอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวนั่นเองนะคะแล้วถ้าเป็น2พยางค์เราจะอ่านออกเสียงสระอะตรงพยางค์แรกนะคะออกเสียงพยางค์แรกสระอะกึ่งเสียงอ้าวพอจะเข้าใจยังเข้าใจยังอ้าวถ้าเข้าใจแล้วคราวนี้หยิบสมุดขึ้นมาค่ะ